ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีวันนี้ก็กล่าวถึงธรรมะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่พูดกันอยู่เสมอๆว่าสำคัญอยู่ที่ใจใจมีความสำคัญยังไงจึงเรียกว่าสำคัญอยู่ที่ใจเพราะว่าใจของเรานี่เป็นตัวผู้บงการร่างกายนี่ก็ถือก็ว่าเป็นหุ่นเป็นหุ่นให้ใจเนี่ยบงการหัวเราะใจก็ทำบงการให้หัวเราะร้องไห้ใจก็บงการให้ร้องไห้วิ่งเดินหิวอะไรสารพัดใจเป็นผู้บงการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าสำคัญอยู่ที่ใจแต่ว่าเราว่าสำคัญอยู่ที่ใจแต่เราก็ไม่เคยเห็นใจไม่เคยเห็นว่าใจมันเล็กมันใหญ่มันโตเพียงไหนแล้วมันอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันก็อยู่ในตัวของคนถ้าหากว่าคนเราเนี่ยไม่มีใจก็ถือว่าใจออกจากร่างเมื่อใจออกจากร่างก็ถือว่าหมดสภาพความเป็นคนเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าเป็นผีก็เรียกว่าเป็นศพหรือเรียกว่าเป็นผีก็เพราะใจออกไปแล้วเพราะฉะนั้นใจจึงมีความสำคัญเมื่อเวลาที่ใจของเราเนี่ยอยู่ที่กายอันนี้ความรู้สึกต่างๆเราจะรู้สึกหมดตาก็เห็นหูก็ได้ยินร่างกายก็รู้จักสัมผัสเมื่อเวลาใจออกไปแล้วตาก็มีอยู่หูก็มีอยู่กายก็มีอยู่แต่ไม่รู้จักสัมผัสอะไรเพราะอะไรเพราะว่าใจมีความสำคัญที่หล่อเลี้ยงอยู่ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้แสดงความสำคัญของใจเอาไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจนี่พระองค์ตรัสเป็นเรียกว่าแน่ชัดถ้าใจนี้ประกอบไปด้วยอกุศลกรรมก็เรียกว่าเกิดการประทุษร้ายหรือว่าใจนี้เมื่อเกิดกุศลกรรมก็ถือว่าใจดีเพราะฉะนั้นใจจึงมีความสำคัญว่าให้ดีก็อยู่ที่ใจให้ชั่วก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเราทำยังไงถึงจะทำใจของเราเนี่ยให้มันมีความจริงให้เราได้รับประโยชน์ที่มากที่สุดก็เพราะว่าใจของเรานั้นมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เรารู้แล้วและเข้าใจแล้วว่าใจมีความสำคัญแล้วเราจะทำอย่างไรกับใจนี้ก็จำเป็นที่จะต้องเรียกว่าธโมจะแปลว่าการทรมานการทรมานนั้นไม่ใช่ว่าทรมานให้อดข้าวไม่ใช่ทรมานให้ลำบากอย่างโน้นอย่างนี้ทรมานให้ทำสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมรรค8ข้อที่8ว่าสัมมาสมาธิให้ทำสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนั้นพระองค์กำหนดเอาตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตถฌานเกินกว่านั้นก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่แล้วเท่านี้ก็เป็นอันว่าพอเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในเมื่อเรามองเห็นว่าใจนี้มีความสำคัญก็จำเป็นที่จะต้อง
ทำให้ใจของเรานี่สงบสงบด้วยการทำสมาธิการที่จิตจะเป็นสมาธิได้นั่นต้องมาจากคำบริกรรมอารมณ์มากมายในอันดับแรกจิตก็ไม่เป็นสมาธิแต่เมื่อเวลาที่เรามาบริกรรมพุทโธพุทโธอารมณ์มากมายเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็เหลืออารมณ์เป็นอันเดียวก็ถือว่าเริ่มแล้วเมื่อเป็นมีอารมณ์อันเดียวจิตก็จะกลายเป็นหนึ่งเมื่อจิตกลายเป็นหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลิตพลังจิตเมื่อจิตผลิตพลังจิตพลังจิตก็กลายไปเป็นฌานกลายไปเป็นญาณจะเป็นฌานหรือเป็นญาณอันไหนนั้นก็สุดแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้มาทำสมาธิให้เกิดพลังจิตแล้วพลังจิตนี้จะเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพลังจิตนั้นมีสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ไม่มีอะไรที่จะมาควบคุมจิตใจของเราได้นอกจากเราจะมีพลังจิตเพราะฉะนั้นพลังจิตนี้จะแนะนำให้เราคือหมายความว่าพลังจิตนี้จะช่วยส่งเสริมให้เรานี่หูตาสว่างหรือส่งเสริมให้เรานี่สามารถพัฒนาตัวของเราได้พัฒนาจากความเป็นปุถุชนนี้มาเป็นกัลยาณชนพัฒนาจากกัลยาณชนมาเป็นอริยชนก็คือมาจากสมาธิสมาธินั่นคือเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะดำเนินจิตที่ให้สูงขึ้นไปเพราะว่าการที่จะดำเนินจิตให้สูงขึ้นไปนั้นถ้าไม่มีรากฐานแล้วการดำเนินจิตสูงขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ล้มเหลวทำไมถึงล้มเหลวก็เหมือนกันกับคนที่เขาสร้างตึกสวยๆงามๆแต่ว่ารากฐานไม่ดีจะสวยงามสักแค่ไหนมันก็พังรากแต่ถ้าหากว่ารากฐานดีตึกก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็สวยงามสง่าเป็นประโยชน์ด้วยฉันใดก็ฉันนั้นสมาธิจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจของเราคนเรานี่ก็คิดได้คนเรานี่โดยมากเขาจะมีทิฏฐิมีมานะไม่ค่อยจะยอมกันหรือไม่ยอมใครเพราะว่าตัวกิเลสมันมีอยู่มันก็เลยทำเหมือนกันกับอึ่งอ่างมันก็พองตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่ามีสมาธิแล้วสมาธิจะลดคือหมายความว่าลดสกายทิฏฐิให้อ่อนตัวลงไปเมื่ออ่อนตัวลงไปแล้วจิตของเรานี่ก็จะสามารถมองเห็นทางไหนถูกทางไหนผิดเมื่อทางไหนผิดเราก็ไม่ทำทางไหนถูกเราก็ทำชีวิตของเราก็มีความเจริญสวัสดีสาธุ